สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่21กันยายน2561ราคาทองคำระหว่างวันสามารถทรงตัวในแดนบวกแต่การขยับขึ้นของราคาทองคำก็ไม่มากนักทางนี้ราคายังคงพยายามทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนแต่การขยับขึ้นของราคาก็มีลักษณะของการขยับขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดทางนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากดัชนีสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ของ MSCI ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของสกุลเงินต่างๆอาชิเช่นเงินสกุลรีราตุรกีเงินเลนแอฟริกาเหนือซึ่งมีการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดจากช่วงที่ผ่านมาหลังจากสกุลเงินในกลุ่มประเทศ Emerging Market ต่างๆที่มีการร่วงลงและมีความผันผวนจนสร้างความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดแนวโน้มต่อทิศทางเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ตามการฟื้นตัวขึ้นของสกุลเงินดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะ currency ปลอดภัยหรือสกุลเงินปลอดภัยมีทิศทางปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนครึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลหรือหนุนให้ทิศทางราคาทองคำมีทิศทางสดใสมากยิ่งขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันจากทางการจีนมีการประกาศจะมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้ากับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ในเดือนหน้าซึ่งมาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการเข้ามาลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงในตัวตลาดหุ้นในเอเชียมากยิ่งขึ้นและมีความต้องการทำการค้าขายกับจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งประเทศคู่ค้าที่ทำการค้ากับจีนในกลุ่มดังกล่าวน่าจะได้รับแรงหนุนจากประเด็นดังกล่าวและจะส่งผลให้สกุลเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าวมีทิศทางแข็งค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อแนวโน้มการอ่อนค่าหรือการปรับฐานลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนและก็พยุงในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไว้ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากจีนเร่งเครื่องหนุนอุปสงค์ภายในประเทศขณะเผชิญสงครามการค้าทางการจีนมีการสั่งการด้านนโยบายและทรัพยากรในภาคต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหนุนการบริโภคภายในประเทศในวงกว้างทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทางการจีนจำเป็นต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นรวมถึงแนวโน้มดัชนีความต้องการของบริษัทภาคเอกชนมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ทิศทางสกุลเงินหยวนมีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำอย่างไรแล้วก็ตามข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันยูโรและกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำทั้งนี้ตัว PMI โดยรวมของยูโรโซนร่วงลงสู่ระดับ 54.2 ในเดือนกันยายนปรับฐานลงจากระดับ 54.5 ในเดือนสิงหาคมซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้าและแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานของภาคการบริการและภาคการผลิตที่มีทิศทางปรับฐานลงหรือชะลอความร้อนแรงลงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงขายทำกำไรสลับออกมาเมื่อราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นนอกจากนี้ผลสำรวจยังแสดงเห็นถึงการขยายตัวของภาคเอกชนในเยอรมนีหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ขั้นต้นของมาร์กิตซึ่งเป็นมาตรวัดการผลิตและการบริการของเยอรมนีปรับตัวร่วงลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือนกันยายนโดยมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 55.6 ในเดือนสิงหาคมซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคเอกชนที่เริ่มชะลอตัวลงในฝั่งเยอรมนีเช่นกันทั้งนี้เยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนและเป็นมาตรวัดดัชนีตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวหรือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเช่นกันนอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งยูโรโซนลดลงมากกว่าที่มีการคาดการไว้ดัชนีความเชื่อมั่นของยูโรโซนประจำเดือนกันยายนที่เปิดเผยด้วยคณะกรรมการยุโรปมีการบ่งชี้ว่าดัชนีดังกล่าวร่วงลง1จุดสู่ระดับลบ 2.9 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งหมดของสหภาพยุโรปร่วงลง1จุดสู่ระดับ 2.8
ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีดังกล่าวจะร่วงลงสู่ระดับลบ -2 ซึ่งการลดลงมากกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำในส่วนของกลุ่มลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,194 1,187 และ 1,175 แนวต้านประเมินไว้ในโซน 1,214 1,228 และ 1,235ทั้งนี้ในระยะสั้นราคาทองคำค่อยๆขยับหรือดีตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคายังไม่ผ่านแนวต้าน 1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนโอกาสที่ราคาจะมีการเกิดแรงขายทำกำไรหรือปรับฐานลงทดสอบโซนแนวรับยังคงมีอยู่หากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แนะนำอาจจะเปิดสถานะขายที่โซนดังกล่าวแต่ควรมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาพ้นแนวรับดังกล่าวขณะที่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจรอการอ่อนตัวลงมาของราคาโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,194 ถึง 1,187 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดพิจารณาทั้งนี้การเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในรูปแบบของไซด์เวย์ซึ่งบริเวณ 1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ราคายังไม่สามารถผ่านได้ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนอาจยังคงต้องจับตาระดับราคาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด